อาจมีสักวันที่เราเดินทางเวลาลอยแดดแกอยู่ไหนมึงมามองทางซ้ายแต่แกอย่าเพิ่งแสดงตัวนะรอฉันได้คุยกับวิทูลก่อนได้มึงระวังตัวด้วยแล้วกันโอเคเว้ยคุณทาม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 โยนคุณทามคุณทามช่วยมันด้วยคุณทามคุณทามวิทูลทำใจดีไว้วิทูล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 หมุนเรียกรถพยาบาลวิทูลเรียกตูดเรียกตูดขอรถพยาบาลที่เดียววิทูลทำไมไม่กินละอุตส่าห์ทำเตรียมมาให้คือวันนี้เหม็นปลาค่ะคุณแม่เหม็นอะไรหอมจะตายนั่นปลาแซลมอนกับมะเขือเทศนะมีประโยชน์ต่อลูกในท้องอดทนกินไปหน่อยนั่นสิแต่ว่ามันเหม็นมากเลยนะคะคือวันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะนี่เธอไม่ได้ยินที่คุณแม่บอกเหรอเธอต้องทำเพื่อลูกสิกินกินไปเถอะนะว่าไงได้ขอบใจมากคนงานโทรมาบอกว่าวิทูลโดนรถชนตายก่อนที่จะเจอคุณธามครับช่วงนี้ฉันดวงดีจริงๆว่ะเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยไม่ต้องห่วงครับเสียคนขับรถที่เราจ้างให้มาชนไอ้วิทูลน่ะตำรวจไม่มีทางสาวถึงเราได้แน่ครับดีจัดการลูกน้องคุณอรชุนสำเร็จแล้วเสียใจยังไงต่อครับก็ทำให้ชุนมันรู้ดิว่าชีวิตมันต้องพึ่งพาฉันถ้าฉันต้องการมันจะปฏิเสธไม่ได้ฮัลโหลว่าไงครับสิกรอะไรนะฝีมือเสียเหรอเสียทำแบบนั้นทำไมเดี๋ยวก่อนเสียต้องการอะไรไปเถอะดูจากการให้ขอบใจไหมขอบคุณค่ะคุณทาง
ได้เป็นอะไรรีบกลับบ้านกันเถอะคุณฮาวค่อยๆก็ได้ค่ะคุณฮามคะคุณฮามคุณฮามคุณฮามคะคุณฮามเดี๋ยวก พลาดอีกแล้วนุชพลาดอะไรคะเมื่อคืนถ้าผมไม่หลับไปก่อนผมไม่เจอวิทูลแล้วชีวิตผมทำอะไรก็ช้าไปตลอดมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะมันไม่ความผิดของผมผมช้าทุกเรื่องทั้งเรื่องวิทูลแล้วก็เรื่องคุณเรื่องของเราคุณอย่าไปพูดถึงมันเลยค่ะมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคุณอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะคะอย่างน้อยเรื่องของคุณกับคุณมาริสาคุณก็ยังมีโอกาสกลับไปแก้ไขท่านคืออะไรอยากให้ผมกลับไปหามาริสามากเหรอเขาก็ดูอยากกลับมาคบกับคุณรู้ได้ยังไงหรือจริงๆแล้วคุณอยากไล่ให้ผมกลับไปหาเขาคุณใจเย็นๆก่อนที่ฉันพูดเพราะฉันขยายให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทำทุกอย่างผิดพลาดไปหมดอย่างน้อยเรื่องคุณมาริสาคุณก็ยังมีโอกาสกลับไปแก้ไขได้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นผมหรือคุณกันแน่จะรู้สึกดีอ่ะฉันว่าคุณผ่านละไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องจะคุยเรื่องอะไรคะถ้าจะคุยเรื่องคุณกับฉันมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันเป็นภรรยาของพี่ชายคุณส่วนคุณก็มีแฟนเก่าที่รอให้คุณกลับไปหาเขาเราต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองไปแล้วย้อนกลับไปไม่ได้แล้วปล่อยคุณจะไปไหนฉันจะกลับบ้านย้ายเรื่อยร้อนไม่ฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าไม่ปล่อยฉันบอกให้เขาปล่อยไหมเฮ้ยตีนุชขึ้นมาเลยค่ะตีนุชตีนุชจะไปไหนอ่ะใจเขานะคะพี่ครับครับไม่ต้องจอดนะคะพี่ครับครับน้องครับ
พี่กับแฟนไม่อยากมีปัญหาครับน้องลงไปคุยกับแฟนเถอะนั่งสิคะเปิดประตูขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับตีนุชตีนุชอย่าหนีเพราะงั้นคุณหนีผมไม่พ้นคุณอยากให้ผมกลับไปหามาริสาเพราะคุณจะอยู่กับฉันอย่างสบายใจใช่ไหมคุณจะอะไรกับฉันล่ะตาตอบมาไม่ได้ยินความจริงใช่เรื่องของเราสองคนมันจบไปแล้วเราควรต้องเดินไปข้างหน้าได้แล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมแล้วใช่ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันความจริงไงคุณพูดความจริงกับผมโกหกคุณยังรู้สึกกับผมอยู่ฉันโกหกทั้งคุณทั้งพี่ทัศน์ทั้งตัวเองฉันเคยคิดมาตลอดว่าฉันจะตัดใจจากคุณได้เราก็ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันนี่ค่ะฉันก็เลยไม่เคยรู้เลยว่าฉันมีความรู้สึกกับคุณมากขนาดไหนฉันต้องไม่อยู่ใกล้ๆคุณฉันไม่เคยรู้เลยว่าการที่ต้องมาอยู่ใกล้คุณมันจะเจ็บขนาดนี จะมัวแต่รอไม่ได้ถ้าอยากจะทำอะไรผมต้องรีบทำวันนั้นที่คุณถามผมควรจะบอกคุณไปว่าผมรักคุณคุณจะได้ไม่ต้องทิ้งผมไปแต่งงานกับพี่ทันผมรักคุณได้ยินไหมนุ๊กรักของคุณมันสายเกินไปอีกแล้วที่เราต้องไปเริ่มต้นใหม่ฉันก็มีพี่ทัศน์
สมคุณพี่ทัดเป็นคนดีอย่างน้อยผมก็ดีใจที่เขาจะเป็นคนดูแลคุณส่วนเรื่องที่คุณเคยพลาดกับคุณวิสาในวันนั้นวันนี้คุณอาจจะไม่พลาดอีกแล้วก็ได้นะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะงั้นผมขออะไรคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอะไรคะผมขอหยุดเวลาไว้แป๊บนึงไม่มีพี่ทัดไม่มีมาริสาเสียต้องการอะไรกันแน่คุณชุนใจเย็นๆหน่อยสิครับผมแค่อยากร่วมทำธุรกิจกับเมทีกรุ๊ปเปิดเป็นจอยเวนเจอร์เหมือนที่คุณร่วมทุนกับมิสเตอร์ลีอ่ะโมลัสเป็นกากน้ำตาลที่เอามาต่อยอดทำได้หลายอย่างน้ำมันปุ๋ยและก็แอลกอฮอล์ทำไมอยู่ๆคนอย่างเสียถึงมาสนใจเรื่องนี้คุณชุนครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลอะไรทั้งนั้นน่ะรู้แค่ว่านอกจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทคุณแล้วผมจะแบ่งส่วนของผมให้คุณอีก 10% ขอโทษนะเสียแต่ในโลกนี้มันไม่มีของฟรีผมว่าไองานนี้ต้องไม่ใช่แค่เปิดบริษัททั่วไปแน่ๆเสียต้องการจะเปิดบริษัทนี้เพื่อฟอกเงินใช่ไหมผมไม่ตกลงผมมีเพื่อนอยู่2แบบแบบที่1คือพวกที่ดีกับผมชีวิตก็จะสบายไปหลายอย่างกับแบบที่2พวกที่เลือกเป็นศัตรูกับผมชีวิตก็จะลำบากหน่อยพี่เสียผมจะบอกอะไรให้นะว่าเมทีกรุ๊ปไม่ได้เป็นผมคนเดียวและการจะตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่มันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆชุนชุนเรื่องแค่นี้คนเก่งๆอย่างคุณนะผมว่าจัดการได้อยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมอ
นี่ business plan บริษัทใหม่ของเราผมอยากให้คุณจัดการให้มันเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเรื่องที่คุณบงการเผาไร่อ้อยมันจะไม่กลายเป็นความลับที่ตายไปพร้อมกับไอ้วิทูลสิหมายความว่าไงคุณอย่าลืมเพราะวันที่คุณทะเลาะไอ้วิทูลคุณอยู่ที่ไหนคนเผาไร่ถึงมีแค่ผมคนเดียวคุณตั้งใจโยนความผิดให้ผมใช่ไหมแกใจเย็นก่อนนะวิทูลแกทำงานให้ฉันตั้งกี่ปีอ่ะฉันจะทำแบบนั้นกับแกทำไมงั้นคุณก็ต้องช่วยผมไม่ให้ติดคุกดิฉันช่วยแกอยู่แล้วเอางี้ตอนนี้หลักฐานมันก็ไปที่แกคนเดียวอ่ะฉันว่าแกเสียสละยอมมอบตัวรับสารภาพไปดีกว่าฉันจะหาทนายไปช่วยแกแล้วระหว่างนี้ฉันจะได้ดูแลลูกเมียให้แกด้วยไงแต่แกต้องคิดดูดีๆนะไอ้ทุนไอ้เสียคิดจะแบ็คเมลของเราไอ้เสียของแกก็จะซวยไปด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตั้งบริษัทใหม่ให้ผมได้หรือเปล่าอย่าทำให้ผมเสียเวลาคุณเข้าบ้านก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปที่เรือนกระจกก่อนคุณมาได้ไงเนี่ยเรานัดกันวันเสาร์ไม่ใช่หรอแม่เป็นคนชวนลิสามาเองแม่อยากจะตอบแทนลิสาที่ช่วยลูกเรื่องหาผู้ร่วมทุนน่ะอ้าวตรีนุชตรีนุชภรรยาของทัศน์เขาแล้วนี่ลิสาเคยเป็นแฟนไทม์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะต่อไปเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะอีก2อาทิตย์จะวันเกิดคุณย่าแม่อยากชวนลิสาไปงานวันเกิดด้วยวันที่17ว่างไหมลูกไปทานข้าววันเกิดคุณย่ากันไปด้วยกันสิลิสาขอบคุณมากนะคะคุณแม่ลิสาคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะคนสั่งเผาไร่กันเหรอฮะคิดบ้าอะไรอยู่แปลงว่า
ดลองนั้นมันสำคัญกับบริษัทมากแกรู้ตัวไหมว่าแกทำอะไรลงไปก็ผมรู้ไงผมถึงได้ทำผมต้องการล้มไอ้ทัศน์ผมจะทำให้แม่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วบ้านเราก็จะได้กลุ่มทุกอย่างในเมทีกรุ๊ปแล้วแกทำได้ไหมตอนนี้แกมีส่วนพัวพันกับการตายของวิทูลมันแล้วแกก็ยังทำให้ไอ้เสียนี่มันรู้ความลับจนมาบีบแกอีกถ้าที่แม่จะมากดดันผมอีกคนแม่ช่วยผมคิดดีกว่าไหมก็ฉันคิดไม่ออกไงถ้าแกตั้งบริษัทให้เสียยังไม่ได้มันก็จะกลับมาเล่นงานแกและทีนี้แกจะหลุดทั้งตำแหน่งผู้บริหารทั้งทายาทในกองมรดกเพราะอย่างนี้เราถึงต้องทำทุกอย่างเพื่อล้มไอ้ทัศน์ให้ได้ไงแม่ดียังไม่หายขึ้นไส้อีกเหรอครับฉันยังรู้สึกผะอืดผะอมอยู่เลยอ่ะแล้วนี่คุณชุนกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับคุณดีลองทานนี่ดูไหมครับผมแวะซื้อมาฝากนี่เธอมีเวลาแวะไปซื้อของมาให้ฉันด้วยเหรอเมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านต้องแวะเติมน้ำมันนะครับขอบใจนะเปลือกส้มเดี๋ยวผมช่วยครับสวยดีนี่ฉันกำลังหาของขวัญให้คุณย่าอยู่พอดีเลยเธอวาดภาพเหมือนให้ท่านได้ไหมได้ค่ะอ
ทัดยกเรือนต้นไม้ให้เธอแบบเนี้ยเขาคงชอบเธอมากอย่าทำให้ทัดเสียใจล่ะค่ะทัดเป็นคนจิตใจดีสมควรได้สิ่งดีๆตอบแทนส่วนเธออะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ต้องไปยุ่งคนฉลาดอย่างเธอคงรู้นะว่าฉันหมายถึงอะไรค่ะอีกอย่างเธอควรจะทำความรู้จักกับมาริสาไว้ให้เยอะๆเพราะต่อไปเขาอาจจะมาเป็นคู่สะพ้ายกับเธอบอกตัวเองให้ลืมให้ลืมไม่ลืมให้ลืมครั้งที่ร้อยที่ปอกหัวใจมันก็ยังไม่ฟังว่าควรทำไงเหมือนว่าใจมันทำเป็นไม่ได้ยินทุกทีพยายามลืมเท่าไรอยากลืมเท่าไรยิ่งคิดถึงเธออย่างนี้ครั้งที่เท่าไรก็ต้องพ่ายแพ้หัวใจอยู่ดีอยากลืมฉันก็ยิ่งจำ